ดูเขาทำตรงที่มันขาดค่ะเอาดินมาถมเริ่มเอาดินมาถมแล้วค่ะปอยพินพาเพื่อนๆมาดูนะคะตรงนี้ตรงที่มันขาดเริ่มแรกที่มันขาดที่เสาไฟล้มตอนนี้เขากำลังเอาดินมาถมค่ะเพราะมันจะเป็นถนนอีกถนนเนาะที่ขาดตอนแรกต้องทำตรงนั้นให้เสร็จก่อนตรงที่น้ำขาดนี่คงอีกนานกว่าน้ำจะแห้งป้ายูพินอยู่ฝั่งทางนี้นะคะฝั่งทางหมู่บ้านค่ะเมมก็จะอยู่ฝั่งทางโน้นดูจากนี่แล้วก็ไม้ที่ว่ากดนั้นมันก็สไลด์ลงค่ะมันสไลด์ลงเสาคอนกรีตมันก็ลงเหมือนกันยูพินก็จะอยู่ใกล้อยู่ใกล้ดินตรงที่ว่ามันซ้อเลยนะน้ำมันลดลงมาบ้างแล้วค่ะตรงนั้นแม่น้ำวังค่ะแม่น้ำวังสูงสุดนั่นคือแม่น้ำวังแล้วจะเลี้ยวโค้งไปนู่นค่ะเลี้ยวโค้งกลับออกไปตรงโน้นค่ะคือแม่น้ำวังอันนี้เส้นที่มันแตกมันก็จะทะลุเมลุเลยค่ะบันไดเมลูนั่นแหละจะติดบันไดเมลูแล้วค่ะคือมันจะพังลงเรื่อยๆน้ำมันก็ลดลงแล้วนะคะแต่ว่าตราบใดที่น้ำมันยังไหลอยู่ตรงนี้มันก็จะซ้ออยู่ซ้อมาเรื่อยๆมันก็จะพังลงเรื่อยค่ะตรงนั้นน่ะตรงที่เอาไม้กดลงอ่ะมันก็จะพังลงเรื่อยๆน้ำลดมันก็ลดตามน้ำค่ะมันไม่อยู่แค่นั้นมันก็ลดลงตามน้ำดินน่ะมันลดลงมาค่ะป้าพาเพื่อนๆมาดูอีกฝั่งทางแม่น้ำนะฝั่งโน้นไม่ใช่ฝั่งทางหมู่บ้านฝั่งโน้นมันจะออกนอกหมู่บ้านแล้วมันจะไปทางวังไคแล้วทางเมมอ่ะค่ะทางเมลั่วค่ะที่ป้าไปวันนั้นนะ ตะโกนหากันตะโกนมาดูทางนี้ค่ะมาได้ไงเนี่ย โค้งมาทางนี้เลยเนี่ยโค้งเนี่ยโค้งทางโน้นเลยเนี่ย ดีนะมันไม่ได้ไปตรงโน้นเนาะมันไปตรงนี้มันไม่ถึงบ้านเหมือนมันพังลงอีกหรือเปล่าน่ะตรงถนนน่ะมันพังอีกมั้งวันนั้นไม่เห็นพังอันนี้ก็เหมือนมีรอยแยกๆเนาะเนี่ยมันจะพังลงด้วยเนาะเนี่ยแหละเนี่ยเหมือนก็จะมีรอยแยกแยกพังทึ่มลงไปแต่ทับขาหักเลยเลยเนี่ย
เนี่ยเนี่ยเนี่ยไปเหยียบตะเล็ดเฮ้ยข้างในมันเป็นโพรงอยู่ตายอยู่ข้างในมันเป็นโพรงอยู่เอาคายมาดักดิอ๋อยังมีดินอยู่ถนนหายไปเลยเหมือนว่าน้ำยุบมันก็ยุบลงตามน้ำเนาะปักรอหลักที่ปักไว้วันนั้นอะน้ำลดมันก็ลดลงตามนะดินที่ว่าถมไว้มันก็ถึงบันไดแล้วเสาปูนที่ว่าเขาวางไว้มันก็ลงตามนะก็ต้องรอจนน้ำแห้งนั่นแหละน้ำไม่ไหลมาทางนี้นั่นแหละถึงจะทำได้ป้ายุพินพาเพื่อนๆมาดูสถานการณ์น้ำค่ะว่าลดลงแค่ไหนแล้วก็พาเพื่อนๆมาดูว่าทางหน่วยราชการเขาทำปฏิบัติงานตรงนี้หรือยังค่ะทำแล้วค่ะเริ่มถมดินแล้วค่ะช่วงแรกไม่มีน้ำเนาะที่มันขาดมันไม่มีน้ำก็ทำได้ค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ